้งขบวนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์นะครับเปลี่ยนประเทศไปจนไม่สามารถย้อนไปกับไปเหมือนเดิมได้แล้วนะครับในแง่ของความคิดคนเนี่ยผมคิดว่าคนทั้งประเทศเนี่ยเชื่อมั่นในเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นอารยะการที่วันนี้อาจจะสูญเสียเสรีภาพนะครับตามคำพิพากษาอาจจะหลายปีหน่อยนะครับแต่ก็คุ้มค่าที่วันที่14ตุลาปี63ที่เราเดินขบวนจากราชดำเนินนะครับไปที่ล้อมทำเนียบเนี่ยไม่เกิดการสูญเสียนะครับเป็นการเสียเสรีภาพโดยส่วนตัวที่คุ้มค่าต่อส่วนรวมมากครับ